ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Miu X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.com Good evening everybody. Welcome to OK English Outlet is on every Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. If you want to improve your English, please listen this program because we are confident to help you improve your English. Is it right, teacher? Yes, it is actually. My name's Andrew Biggs and I'm here with คุณอนุมาเกษตรพืชผลนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามจากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับมีข้อสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆมีข้อสงสัยที่ติดกันมาคาใจใช่มั้ยมานานแล้วถามมาได้เลยทุกคำถามนะคะผ่านทาง LINE @ของเราก็ได้ค่ะ @okmas Facebook ของคุณแอนดูก็ได้ Facebook ของ okmas ก็ได้อย่างแฟนรายการเนี่ยเขาถามบอกว่าต้องถามคุณแอนดูให้ได้เลยนะอยากรู้ว่าฝรั่งเขาเข้าใจว่ายังไงคำนี้เรื่องอะไรครับ slow down ในภาษาอังกฤษ slow ก็แปลว่าช้าครับมี2คำก็คือ fast กับ slow คำว่า fast สามารถออกเสียงเป็น fast หรือ fast ครับ fast เป็นแบบอเมริกันนะครับ fast เป็นแบบอังกฤษอย่าออกเสียงว่า fart เพราะว่ามันจะออกเหมือนผายลมนะครับในภาษาอังกฤษ fart ก็ต้องเป็น s ในนั้นนะครับคุณอนุมาผมเคยได้ยินนะครับคุณพูดไม่ชัดนะครับใช่เอาอย่างนี้เลยเมื่อกี้ fastOne more time, please. ใกล้ microphone หน่อยครับ Fast. Good. Perfect. อย่างนี้ผมอยากจะให้คุณออกเสียงเหมือนคุณออนุมา Fast. Yes. ส่วนคำว่า slow ครับอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ slow. S ต้องติดกับ L ครับอย่างนี้ slow ครับ Slow. 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 Now, slow down ในภาษาอังกฤษก็คือชะลอหรือช้าลงครับ อย่างเช่นสมมุติว่าคุณออนุมาไปคืนนี้ก็ไปเที่ยวตรอกข้าวสารแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะตรอกข้าวสารรุ่นนี้ไปกินข้าวสารเลยดีกว่าไปที่ตรอกข้าวสารแล้วก็คุยกับฝรั่งแล้วก็ไปคุณออนุมาก็ไปหาหนุ่มรอคนหนึ่งแล้วก็บอกว่า Hello Welcome to Thailand Do you like Thailand Yes No คนนั้นอาจจะตอบว่า Oh yeah I think it's absolutely fantastic I'm really enjoying every single minute of it I'm hoping to take your timeTo spend some time to be with you, to go around the country a little bit, maybe go up to the north for a little while, or then while I'm up in the north for a little while, I'll go and have a look at some of the old places up there, which sound like absolutely fantastic. And then I'll go over to Isan, where I'll go and have some delicious food. โอ้โห พูดซะยาวขนาดนั้นเลยเหรอ คือ ปัญหาก็คือฝรั่งคนนั้นเขาพูดเร็วเกินไปอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองว่าไม่ฉลาดหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษครับแต่ฝรั่งคนนั้นพูดเยอะคุณต้องกล้าที่จะบอกว่าslow down please slow down เกาะพะงันชัดเจนโอ้ คุณลือชานะครับอยู่ที่เกาะพะงันนะครับอยากไปเที่ยวมากที่โอเค English ครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับต้อนรับครับเพราะฉะนั้นครับคำว่าสิ่งที่คุณต้องกล้าถามฝรั่งเวลาคุณฟังไม่ทันก็คือ could you please slow down one more time could you please slowdown could you please slow down one more time please คุณอนุมา could you please slow down yeah คุณผู้ฟังเวลาฟังรายการ OK English คุณนั่งรถอยู่ก็ตามขับรถอยู่ก็ตามพูดตามคุณแอนดูไปเลยนะฮะเวลาคุณแอนดูออกเสียงอะไรไม่ต้องเขินนะมันจะทำให้เราฝึกทักษะการออกเสียงการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วยก็คือพูดตามเจ้าของภาษาทันทีที่เขาพูดYes, absolutely. Yes. Yeah. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของของคำถามนะครับว่า Could you please slow down สำหรับ Yeah. เวลาคุณอยากจะให้ฝรั่งพูดช้าลงบางคนจะบอกว่า slowly please ได้ไหมได้แต่เราควรจะพูดเพราะกว่านี้นะถ้าบอกว่า pardon me pardon me pardon me คือเป็นการพูดซ้ำนะให้เขาพูดซ้ำมากกว่าช้าลงก็อาจจะพูดเหมือนเดิมก็อาจจะพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่พูดเร็วใช่ครับ pardon me แล้วจะบอก excuse me
excuse me is fine excuse me เขาจะพูดช้าขึ้นมั้ยแต่มันต้องขึ้นเป็นเสียงสูงนะครับแต่การที่เราใช้คําว่า excuse me มันจะทําให้เขาพูดอีกครั้งแต่ช้าลงมั้ยหรือว่าพูดอีกครั้งแต่จะเร็วเท่าเดิมผมว่าคำว่า slow down ชัดๆดีกว่า slow down มันชัดกว่า could you please แต่ could you please ในภาษาอังกฤษก็คือได้โปรดคุณไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับ could you please slow down ก็คือกรุณาพูดช้าลงครับโอเคคุณอุทัยครับถามว่า signature แปลว่าอะไรครับ signature แปลว่าลายเซ็นครับ signature ครับ signature อย่างที่คุณเขียนนะครับเมื่อกี้นะครับก็แปลว่าลายเซ็นครับกริยาก็คือ sign ครับ sign ออกเสียงว่า sign ครับ sign your name please ก็คือกรุณาโอ้ผมเขียนดีกว่า sign your name please หรือ please sign your name แปลว่ากรุณาเซ็นตรงนี้ครับถ้าอยากจะใช้คำว่า signature ครับก็ใช้คำว่า may I have your signature please แต่ว่ามีอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะสอนมากๆเลยครับคือคำว่าสมมุติว่าคืนนี้คุณไปตรอกข้าวสารนะครับค่ะแล้วก็บังเอิญก็เจอคุณออนมากำลังคุยกับหนุ่มหล่อเมื่อสักครู่นี้ uh-huh. แล้วก็เราเห็นคุณออนมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ออนมาเกษตรพืชผลจากรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS uh-huh. อย่างนี้คุณอยากได้ลายเซ็นจากคุณออนมาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นเลยเหรอเวลาคุณไปหาครับเราไม่ใช้คำว่า signature ครับแล้วเราใช้คำว่าอะไรครับเราใช้คำว่า autographautograph A U T O G R A P H yeah autograph แปลว่า autograph ลายเซ็นคนดังขนาดนั้นคือมันไม่ใช่คือส่วนใหญ่เราจะใช้ signature สำหรับแบบฟอร์มเซ็นอะไรอย่างนี้ก็ธรรมดาก็ต้องเป็น signature แต่ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็เราจะถามว่า may I have your autograph ขนาดนั้นเลย oh yeahMay I have your autograph, please? Yeah. ฉันขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหม May I have your signature? Signature ฟังแล้วคุณจะเอาอะไรนะใบสัญญามาให้เราเซ็นหรืออะไรสักอย่างนึงอ๋อมันไม่ใช่ autograph มันชัดเจนว่าคุณเป็นแฟนคนนั้นก็ชอบก็เลยขอลายเซ็นก่อนเซ็นด้วยนะเป็นการเซ็นชื่อลงไปในสัญญากู้ยืมเงินอะไรหรือเปล่านี่แหละเพราะฉะนั้นคุณเมื่อกี้นะครับโทษทีนะครับต้องจำเอาไว้สองคำนะครับ signature กับ autograph ครับ signature กับ autograph signature ก็คือลายเซ็น autograph ก็คือลายเซ็นคนดังครับ understand คุณอุทัยนะขอโทษทีนะครับคุณอุทัยก็สองคำวิธีออกเสียงครับคุณอุทัยเอาแบบชัดนะ signature ที่จริงมันเป็น signature แต่ไม่มีใครออกเสียงชัดขนาดนั้น signature อ้าวล่ะเห็นด้วยคุณผู้ฟังใครที่ชมอยู่ก็ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะแฟนรายการส่งคําถามเข้ามาเรื่อยๆคุณนันดูครับมีคุณผู้ฟังถามว่าถ้าต้องการถามว่ามีปัญหาอะไรเหรอแต่ไม่อยากให้ดูรุนแรงควรจะใช้คําถามว่ายังไงอย่างเช่น Do you have problem teaching do you have a problem is okay มันดูรุนแรงมั้ย do you have a problemความจริงแล้วฝรั่งนะในกรณีเช่นนี้ครับเรามักจะใช้ง่ายที่สุด Are you okay ไม่ใช่ Do you okay Not do you Are you okay Are you okay คุณออนมาลืมสิ่งที่เราตบมือเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วครับไหนสอนสิจำไม่ได้เหมือนกัน do กับกริยา are กับ adjective ยังไงก็ดูก็ต้องเป็นอยู่กับกริยานะครับ Do you feel okay หรือ Do you กริยาแต่เนื่องจากว่า okay ไม่ใช่กริยานะมันเป็นสภาพของคุณก็เป็น adjective ต้องใช้ verb to be Are you okay แอนดูเคยสอนร้องเพลงนะแต่ว่ามันร้องยังไงนะเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวเราย้อนกลับไปใช้ you ใช้ are ดูจำไม่ได้ดูใช้กริยา are ใช้ verb no I can't remember. เราลืม I can't remember. แต่เราไม่ได้แก่นะคะเพียงแค่มันนานไปแล้วใช่ครับมาคำว่าทำงานตัวเป็นเกลียวภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะตัวเป็นควาอะไรนะเป็นเฮ้ยตัวเป็นเกลียวไม่ใช่ตัวเป็นควาตัวเป็นเกลียวไม่เคยได้ยินไหมทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตก้นเป็นสกรูรู้แต่ทำงานเป็นควายนะครับคือทำงานตัวเป็นเกลียวก็คือทำงานเยอะมากก็ควายเหมือนกันเหรอครับ
ไม่เหมือนเมื่อวานไปพูดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับสนุกมากและสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับที่มาฟังเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราคุยเรื่องเกี่ยวกับคนที่ไม่ฉลาดที่บ้านผมนะที่ออสเตรเลียแล้วก็ผมก็อธิบายว่าที่ออสเตรเลียบางคนโง่เหมือนแกะและทุกคนอึ้งเพราะเขาคิดว่าเราจะบอกว่าโง่เหมือนควายแล้วก็ผมบอกว่าน้องๆที่ออสเตรเลียนะถ้าเราเปรียบเทียบความโง่เราไม่ได้อยู่กับควายครับเราอยู่กับสัตว์อื่นสัตว์นั้นเดี๋ยวจะอธิบายเหตุผลหลังจากที่เบรกโฆษณาสักครู่ครับฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041สิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุด Speed Cap 4สายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีดพันธุ์ XHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, Onumaa Kaseth Phutphorn. คุณ Andrew Biggs กับดิฉัน Onumaa Kaseth Phutphorn ค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK English 7:30 PM on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก no, ไม่จริงหรอกครับนี่คุณน้องยุคนี้จะหาซื้ออะไรมาดื่มมากินก็ต้องคิดนะคะคิดอะไรอะคะคุณพี่คิดสิคะว่าดีไหมคุ้มค่าไหมคุณน้องก็ต้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% สิคะทำไมล่ะคะคุณน้องอ้าวข้อดีเขามีเพียบค่ะคุ้มค่ามากค่ะคุณพี่คิดว่าเพียบอะไรบ้างล่ะคะคุณน้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% มีโปรตีนสูงช่วยการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนสึกหรอคุณน้องคะโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ขายที่ไหนคะรีบบอกคุณพี่มาเร็วๆเลยค่ะคุณน้องสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็มีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะที่ www.ohio.in.th ค่ะคุณพี่คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะโอเคมั้ยเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคมั้ย Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ขอเชิญคู่แม่ลูกหรือผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการมีเทศมีทอล์กสัญจรทัวร์พม่าวันแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปทำบุญกันค่ะร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดี
อินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สัมฤทธิ์ลือชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตและกิจกรรมสุดพิเศษให้ลูกๆได้ทดแทนบุญคุณแม่ด้วยกิจกรรมล้างเท้าแม่จากพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกในวันหยุดช่วงวันแม่ค่ะ11 12 13สิงหาคมนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะไปทัวร์พม่าวันแม่ด้วยกันรีบโทรศัพท์สำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ026187781-4หรือมือถือ0818397077รับจำนวนจำกัดนะคะคุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.comWelcome back to OK English. Now I would like to listen about your lesson. Why to say a sheep instead, of buffalo? Because ฝรั่งถือนะครับไม่ใช่นะครับออสเตรเลียเราถือว่า sheep หรือแกะมันโง่กว่า buffalo อีกเพราะอะไรครับเพราะว่าแกะไม่มีความคิดของมันเองมันชอบไปตามเพื่อนทุกที่ครับมันเป็นฝูงเลยมันไปตามฝูงมันไม่มีความคิดออกรวมถึงโรงฆ่าสัตว์คือไปตามเพื่อนเพื่อนก็ไปนี่ฉันจะไปตามนั้นเลยไม่รู้จะเขาไม่มีความคิดของเขาเองอ๋อถ้าใครมีคนชมถ้ามีคนชมคุณว่าคุณนี่เหมือนแกะเลยอย่าได้ดีใจ You're like a sheep No we don't we that's you ชกหน้าคนนั้นได้เลยครับคือ buffalo เมื่อวานผมอธิบายที่ KMIT ผมบอกว่าความจริงแล้วถ้าคุณไปว่าฝรั่งเป็นบัฟฟาโลนะคุณไม่ชอบเขาก็บอกว่า you are a buffalo ไม่แน่เราอาจจะตอบว่า thank you yes I am ฝรั่งรู้สึกไงกับคำว่าควายอ่ะเพราะว่า1ทำงานหนักทนทาน work hard และทนทานนะครับเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง very strong แล้วก็เวลาใส่ผัดใส่กระเทียมกับพริกนะครับอร่อยมากคุณแอนโดมันเหนียวนะหนังมันเหนียวนะเอ้ยบางตัวก็ไม่เหนียวนะครับคุณผู้ฟังดิฉันรู้แล้วว่าใครกินควายไม่แต่ว่าคือถ้าพูดถึงความโง่นะครับก็อย่าไปเปรียบเทียบแค่นั้นเองนะครับกับบัฟฟาโลครับ Yes sir ใช่ครับอ่ะโอเคฉะนั้นคำว่าทำงานเป็นเกลียวเราก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเราก็ใช้คำว่า work hard ได้ flat out ครับใช้คำว่า flat out I am flat out ค่ะflat แปลว่าแบนนะครับแต่ว่าในเชิงสำนวน flat out ก็คือทำงานหนักมากเลยโอเค flat out บางครั้งผมโทรไปหาคุณออนุมา4ทุ่มครึ่งเพราะว่าเพิ่งนึกถึงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็โทรไปหาแล้วก็ say hello คุณออนุมาคุณออนุมาจะตอบว่า I cannot talk to you I am flat out ก็คือขนาดเป็น4ทุ่มครึ่งก็ยังอยู่ที่บริษัท OK Mask กำลังวางบินอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ flat out เพราะว่าถึงเวลานั้นก็ยังทำงานหนักอยู่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบอกว่าไม่ใช่ละถ้า4ทุ่มเนี่ยยังทำงานอยู่ไม่ใช่ละมันคืออะไรนอนละ โอ้คุณอันดูคะอย่างประโยคที่เราจะถามกันคนไทยนะ คนไทยไม่ใช่ถามว่าวันนี้กินอะไรดีเวลาตอนเที่ยงเราพักเที่ยงนึกออกไหมคุณอันดู What วันนี้จะกินอะไรดีแต่ฝรั่งเนี่ยถ้าจะถามฝรั่งเราจะถามว่าไงฝรั่งเขามีธรรมเนียมวันนี้จะกินอะไรดี What should we eat today ถามกันไหมฝรั่งเขาคุยกันไหมได้ What should we eat today What will we eat What will what we eat today What lunch do you will eat What will we eat for lunch today What will you eat for lunch today Yeah ผมมีคำถามสำหรับคุณออนุมาคุณออนุมา What did you eat for lunch today โหน้ำพริกกะปิแกงจืดนี่ every day นะเวลากลับมาจากจีนก็คิดถึงอาหารไทยไหมส้มตำเลยแซ่บๆน้ำพริกแซ่บๆอาหารไทยอร่อยกว่าใครทุกครั้งที่กลับมาจากออสเตรเลียพอถึงบ้านวางของแล้วก็ต้องไปปากซอยแล้วก็สั่งส้มตำไก่ย่างลาบเมื่อก่อนข้าวเหนียวด้วยจัดไปแล้วก็กินเราจะมีความสุขมากเลย
ทำให้ปากมันหายเจ็บหลังจากที่มันไปกินแป้งกินครีมกินเนยกินชีสมาเยอะใช่ไหมเออมันแปลกมันเหมือนเรามีความสุขนะกลับมาก็รสชาติที่คุ้นเคยคือเราไม่คือเขามีนะที่โน่นนะที่ออสเตรเลียแต่มันไม่อร่อยเท่ากับที่นี่อันนี้ไม่ใช่ปลากวานนะเหมือนแจ็คมาสวีททองอีกแล้ว no it's true it's very true very good ถ้าจะบอกว่าวันนี้ไม่มีใครมาทำงานเลย how to say nobody has come to work nobody has come to workYeah, เพราะว่าในภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า has come ก็คือpresent perfect tense เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันนี้เวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราใช้ present perfect tense nobody has come to work ครับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ nobody has come to work คุณนัทชิตาครับถามว่าอยากเรียนภาษาแต่มันยากค่ะอาจารย์ออกเสียงไม่ถูกเพื่อนหัวเราะไม่จำเป็นต้องไปสนใจนะคะคุณออนุมาน่าจะตอบได้ครับนะดิฉันว่าเราพูดภาษาอังกฤษแล้วเพื่อนคุณหัวเราะคุณอย่าไปถือสาเลยดิฉันพูดออกอากาศรายการวิทยุไม่รู้คนฟังเยอะขนาดไหนหัวเราะไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้แต่เรามีวัตถุประสงค์ของการพูดอย่าได้แคร์วัตถุประสงค์ของการพูดคือเราพูดไปเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเราพูดในฐานะนี่ปุ้งหมายถึงตัวเองนะเราพูดในฐานะเราเป็นพิธีกรต้องเป็นตัวแทนคนฟังถามคุณแนนดูให้ได้เพราะนี่คือรูปแบบของการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางสื่อวิทยุเข้าใจไหมคะ yes เข้าใจนะครับสิ่งที่คุณเอามาพูดเป็นความจริงนะครับแล้วเราเห็นด้วย 100% ครับความจริงแล้วถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับสิ่งที่คุณต้องทิ้งสิ่งแรกก็คือความรู้สึกเกรงอายความรู้สึกจะกลัวจะพูดผิดเพราะจะบอกให้ครับอย่างที่ผมพูดที่ KMIC เมื่อวาน yeah. สิ่งเดียวที่จะทำให้เราพัฒนาก็คือการลองผิดลองถูกกับการพูดภาษาอังกฤษหรือเขียนก็ได้ครับลองฝึกหัดครับแน่นอนอยู่แล้วคุณต้องพูดไม่ถูกเลยครับแต่ไม่เป็นไรละครับคุณลองคุณผู้ฟังให้คิดอย่างนี้ตอนคุณแอนดูมาอยู่เมืองไทยพูดภาษาไทยคุณแอนดูยกตัวอย่างได้ไหมคุณแอนดูใช้ภาษาไทยผิดอะไรบ้างอันแรกนะไข่ม้าเยี่ยวปุ๊กจำได้คุณแอนดูพูดคำว่าไข่เยี่ยวม้าผิดนะคุณผู้ฟังเขาไม่ได้พูดว่าผัดกะเพราไข่เยี่ยวไม่เขาพูดว่าไข่ม้าเยี่ยวเออแล้วคนเข้าใจไหมไม่ใช่คนเข้าใจอย่างเดียวนะครับทั้งร้านหัวเราะเยาะผมเลยครับแล้วคุณทำไงเลิกพูดภาษาไทยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปหรือไม่ no ผมถามสิ่งแรกก็คือถามเด็กเสิร์ฟว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรผิดหาสาเหตุเขาก็เลยว่าเราพูดอะไรผิดแล้วก็บอกว่าคุณพี่พูดคำว่าไข่ม้าเยี่ยวจริงๆแล้วมันต้องเป็นไข่เยี่ยวม้าเห็นไหมเขาก็บอกกันที่ถูกให้เรารู้ครับแล้วก็ผมได้ความรู้ใหม่เลยครับจนถึงวันนี้ไม่ค่อยเรียกนะมันไข่เยี่ยวม้าเอ้ไข่ม้าเยี่ยวครับแล้วเป็นแต่ที่ตลกกว่านั้นอีกตอนนั้นเด็กเสิร์ฟเขาบอกว่าไข่เขาบอกว่ามันไข่เยี่ยวม้านะพี่ไข่มาเยี่ยวไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเยี่ยวม้ามันน่ากินเหรอไปกวนอีกคนเราไม่ต้องอายคุณผู้ฟังมีกว่านั้นอีกครับสนใจเนาะเพราะยิ่งกว่านั้นแต่ผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าถือสานะคุณออนมาอย่าดูถูกเพราะว่าไม่ดูถูกปุ๊บไม่หัวเราะยอปุ๊บจะหัวเราะดังๆแค่นั้นไม่เพราะเราพูดแบบโดยไร้เดียงสานะใช่เพราะคนนั้นดูไม่รู้จริงๆคุณวันนั้นก็ไปที่งานเลี้ยงที่ดีมากแล้วก็สูงๆนะครับมันรู้สึกมันอยู่ที่โรงแรมเราเพิ่งมาประเทศไทยไม่กี่ปีครับก็เลยยังสับสนนิดนึงกับภาษา yeah. ผมก็เลยถามWhat? มีคนถามว่าแอนดูจะรับขนมหวานไหมคะแล้วก็ผมเห็นแล้วว่ามีแต่คนสั่งอย่างหนึ่งผมก็เลยบอกว่าฟังให้ดีนะว่าผมขอข้าวเหนียวสังฆราชจานหนึ่งไม่ใช่ข้าวเหนียวพระครูไม่ใช่ข้าวเหนียวพระมหาไม่ท่านไม่ใช่ข้าวเหนียวท่านเจ้าคุณนะข้าวเหนียวสังฆราชเลยท่านผู้ฟังนะครับผมพูดแบบไร้เดียงสาผมไม่รู้ผมเป็นผิดแต่มีแต่คนอึ้งอย่างนี้แล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามันสังขยานะคุณแอนดรูผมพอรู้ทีหลังว่าสังฆราชคืออะไรก็เราก็เขินเลยแต่ไม่มีวันที่เราจะพูดผิดอย่างนั้นอีกในชีวิตเพราะว่าผิดเป็นครูครับท่านผู้ฟังถูกเป็นตำรวจมีคนแซวอย่างนั้นเพราะมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเก็ตไหมเนี่ยผิดเป็นครูถูกเป็นตำรวจเข้าใจไหมเรื่องนี้อะไรนะผิดเป็นครูถูกเป็นตำรวจเคยได้ยินไหมเรื่องนี้ลอตเตอรี่30ล้านครูปีชาครูปีชากับตำรวจดาบวินัยอะไรนั่นน่ะเราต้องไปเราต้องหมดเวลาหมดเวลาแล้วเหรอเวลา
พูดอีกหนึ่งนาทีผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรสั้นๆที่ร้านอาหารนะเพราะนึกถึงเรื่องนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ฟังที่พูดมาไม่จริงนั่นเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับ10ปีที่แล้วผมไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารหนึ่งแถวสุขุมวิทซอย12 14แล้วพอเข้าไปแล้วมีเด็กเสิร์ฟคนผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเห็นหน้าผมก็อึ้งทันทีทำไมอ๋อนั่นโดนหล่อมากแค่พูดอย่างงี้ผมบอกว่าสวัสดีครับผมใส่แว่นดำนะดูแบบเท่มากเขาส่งเสียงว่าอ๋อไม่ต้องทำเสียงขนาดนั้นนะคะไม่เขาตกใจมากเลยโอเคดีใจมากๆผมบอกว่าสวัสดีครับน้องกำลังหาเพื่อนนัดกับเพื่อนที่นี่เขาตอบว่าบอกเขาไม่เป็นไรผมเห็นเพื่อนเพื่อนผมแล้วคุณไม่ต้องตอบเขาเดินไปวิ่งไปนั่งกับเพื่อนแล้วเขาว่าไงต่อประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเข้ามานะแล้วก็ถือกระดาษปากกาด้วยปากกาด้วยก็บอกว่าขอลายเซ็นพี่ได้ไหมคะผมบอกก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เริ่มเซ็นใช่ไหมแล้วก็เขายืนแล้วก็เหมือนประกาศแล้วเขาดีใจแล้วก็บอกว่าใครจะไปเชื่อว่าอีทวงฟลายจะมาทานที่นี่มันเป็นเรื่องจริงเราก็หยุดแล้วก็นึกในใจว่าโอ๊ยกำลังเขียนเขียนว่าแอนด์รูบิกคุณต้องเขียนว่าอีทนะไม่ผมนึกได้จริงๆแล้วผมผ่านมาจำว่าอ้าวแสดงว่าอีทวงฟลายก็ต้องโดนว่าโอ้แอนด์รูบิกมาแล้วแน่กลัวว่าอีทวงฟลายเขาจะโดนเรียกว่าอีทวงฟลายนี่แหละคุณรู้ไหมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ0816677041Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic สัมผัสความแตกต่างสร้างตัวตนใหม่ให้ใครๆต้องเหลียวมอง Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic โฉบเฉี่ยวมีสไตล์ด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ครึมด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อม Digital TV Tuner ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power Signature of Free Village Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The IconicHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, Onuma Kaset Phutphorn. คุณ Andrew Biggs กับดิฉัน Onuma Kaset Phutphorn ค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK, English 7:30 p.m. on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก ไม่จริงหรอกครับสิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุด Speed Cap 4สายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิท